เห็ดสมศรีมีไหมเห็ดสมศรีนี่วิมาเสียที่รายการพี่อ่ะมาเสียที่รายการนี่แหละน้องเรียกเราว่าบูมเมอร์นั่นแม่พี่ค่ะบูมเมอร์โอมากาเห็ดเนี่ยนะฮะเขาจะรวบรวมเอาเห็ดหลากหลายประเภทนำมาปรุงเป็นอาหารในเมนูที่แตกต่างกันความเหนียวนุ่มของเส้นความชุ่มซอสที่มันอยู่ลึกลงไปมันทำให้ทุกคำที่เอาเข้าปากมันกลมกล่อมอะไรอะแม่มีคนตามตามกฎของเราแล้วคือบิงโกซ่าหมดจานมาแล้วจ้าวันนี้เราจะมีแขกรับเชิญ2คนที่เรานัดเขาไว้แล้วเอาเป็นว่าเขารอเราอยู่ข้างในแล้วโตไวๆนะลูกสั่งเคาะแสงบ่อยๆนะจะได้โตไวๆเอ้าเอ้ามาได้ยังไงเนี่ยจริงๆไม่รู้มาก่อนเลยอ่ะโคตรแข็งเลยเฮ้ยเฮ้ยสีน้ำล้มอยู่สีน้ำล้มคัทอ้าวเขาเล่นใหญ่มากจนแบบพระเอกหนีไปเลยพระเอกยังไม่ทันได้ปรับความเข้าใจพี่สาวมายังไม่ทันจะได้พูดกับแมวเลยว่าพ่อจริงๆก็คือพวกเรารักโลกมากเว้ยมันเลยเป็นที่มาว่าคุณบาตรงนี้คุณบาตรงนี้ทำไมเราถึงต้องกินให้หมดจานอ่ะกลับมาที่เรื่องของเราค่ะคุณค่ะแม่เรามีกฎกติกาพร้อมนี่คือกติกาเพราะอะไรเพราะมันคือไก่ถ้าฉันถ้านี่เป็นกามันก็คือกติกาแล้วงั้นขอแม่มันไม่รับกติกามีไหมกติกบเราจะมีกฎลับอยู่ใครก็ตามที่ทำกฎลับนี้ขึ้นมาเนี่ยจะถูกอดกินทันทีแล้วเรารู้ไหมว่ากฎลับคืออะไรไม่รู้ไม่มีใครรู้แกไม่รู้ฉันก็ไม่รู้ทีมงานรู้อย่างเดียวสมมุติเรากำลังกินอยู่แล้วก็หายอยู่แล้วเราพูดแล้วเราผิดปุ๊บเราโดนสั่งห้ามหนูเดินมากินแมวข้างหลังได้ไหมหนูหิวเราต้องไปคุณพบคือพยาคุณกินไม่ได้ทำไมต้องสั่นอะไรแบบนี้ด้วยมารายการอาหารทำไมเธอต้องสั่นอย่างนี้แม่ใช่ทีมงานเลยป้าไปร้านนี้ค่ะเป็นร้านของคุณก้องร้านนี้ชื่อว่าโอมากาเห็ดบายอังเคิลรีหรือว่าลุงรีฟาร์มนั่นเองครับผมอ๋อนี่ร้านนี้ใช่ไหมโอมากาเห็ดอะไรมาโอมาชนะไม่มีใครห้ามเลยหรอไม่ห้ามเลยหรอเริ่มตั้งแต่ลุงรีเนี่ยเริ่มรับขยะเศษอาหารของชุมชนนี้มาจัดการเพราะว่าเขาเห็นปัญหาของฟู้ดเวสต์หลังจากนั้นลุงรีก็เอาเศษอาหารมาทำปุ๋ยเสร็จปุ๊บทำอะไรต่อก็เริ่มเอาไปปลูกเห็ดปลูกเห็ดเสร็จปุ๊บทำอะไรต่อก็เลยเกิดเป็นเนี่ยแหละครับร้านอาหารกึ่งกิจกรรมให้เรามาเรียนรู้น่ารักมากเห็ดเกิดจากความเหงาค่ะคือมันเป็นมุกที่เราต้องไม่เล่นแล้วใช่ปะเอเจมาเซ่ขอพูดสวัสดีครับนี่แหละฮะลุงรีครับผมครับนี่แหละครับเจ้าของร้านเหมือนกันเลยอ่ะมาบ่อยเป็นเจ้าของร้านฮะคนนี้แหละครับที่ตีกองประชุมตอน2504พศ2504ลุงรีตีกองประชุมไม่รู้กินอะไรมานะทั้งหมดที่มาไม่มีอะไรที่เป็นสาระเลยนะคะยังไม่เข้าเลยเหรอยังไม่เข้าเลยเข้าเลยดีกว่าคุณแนะนำหน่อยลุงรีเนี่ยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการออร์แกนิกเวสต์ฟู้ดเวสต์มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับแล้วก็มามีการทำพื้นที่ให้กับเรียนรู้ในการจัดการเปลี่ยนฟู้ดเวสต์ให้กลายเป็นของมีค่าเช่นเอามาเรียกว่าอัพไซเคิลเป็นเห็ดแล้วก็มาเสิร์ฟเป็นโอมากาเห็ดเราอาจจะเคยได้ยินโอมากาเซ่ใช่ไหมครับแต่นี่เป็นโอมากาเห็ดที่รวบรวมเห็ดหลากหลายชนิดเลยนะครับมาเสิร์ฟแล้วเขามีความครีเอทีฟในการดีไซน์เมนูอาหารเขามากจริงเริ่มจากไส้เดือนก่อนแต่บางทีมันก็มาเยอะเกินไส้เดือนกินไม่ทันก็เลยเริ่มมีไก่2ตัวคนก็เลี้ยงไก่เต็มเลยตอนช่วงโควิดเอาไก่มาปล่อยที่ฟาร์ม40ตัวแล้วบางทีเนี่ยกากถั่วเหลืองมา40โลอ่ะครับไก่ก็กินไม่หมดเอาหมูสักตัวแล้วกันชื่อพ็อกช็อปชื่อไม่เป็นมงคลตัวเองไม่เป็นมงคลกับชื่อเลยอ่ะอีทพ็อกช็อปมีร้านอาหารก็ดีเหมือนกันนะพ็อกช็อปได้กินข้าวใครกินเหลืออะไรอย่างเงี้ยฮะก็มาปรากฏลูกค้ากินไม่เหลือมันอร่อยไม่มีขยะอาหารเลยนี่เล่าหรือขิงคะขิงแล้วทำไมต้องปลูกเห็ดอ่ะมันก็มีอะไรหลายอย่างปลูกผักสลัดบ้านเราเนี่ยมันไม่ค่อยมีแสงอ๋อหมายถึงบ้านลุงลีใช่ไหมใช่มันไม่มีแสงแล้วเราเองเนี่ยก็เป็นสายถนัดแบบปล่อยทิ้งไว้มันก็เลยกลายเป็นโอมากาเซ่และที่ชอบร้านนี้นะที่เหมาะกับกินหมดจานมากเลยคือไม่ใช่แค่กินหมดจานอย่างเดียวตอนทำก็ยังแบบไม่มี
ของเหลือเลยคือมันต้องเรียงเป็นสายพานเลยว่าอันไหนก่อนอันไหนหลังทันยังไงแต่มันไม่ได้ถูกคิดในวันเดียวจบจนมันเกิดอะไรที่มันใหม่อะไรที่มันสร้างสรรค์แล้วตัวเราเนี่ยก็เติมเต็มให้แววตาเนี่ยมีประกายตลอดซื่อสัตย์กับไอ้ที่แปะไว้หัวเตียงที่เขียนว่าพรุ่งนี้รวยไอ้รวยรวยไม่รวยนะอย่างเงี้ยเขียนว่าอะไรคะเขียนว่าอะไรเขียนว่าอะไรเสียดายเพราะฉะนั้นเหตุที่ทำให้ลุงลีมาถึงทุกวันนี้ได้นั่นก็คือเฮ็ดบ่อยๆค่อยๆชินและสุดท้ายมันต้องอร่อยด้วยแน่นอนพูดมาขนาดนี้มันต้องได้กินแล้วป่ะอ้าวสำหรับผมอาหารมาแล้วแต่เราต้องให้คุณแนะนำค่ะได้ครับโอมากาเห็ดเมนูกินหมดจานของคุณมันอร่อยยังไงโอเคจริงปะเนี่ยยังโอมากาเห็ดเนี่ยนะฮะก็คือเขาจะรวบรวมเอาเห็ดหลากหลายประเภทแล้วก็หลากหลายชิ้นส่วนนำมาปรุงเป็นอาหารในเมนูที่แตกต่างกันอย่างอันเนี้ยผมชอบนี้มากเลยอันนี้คือเห็ดนะแต่เขาทำออกมาให้มันเหมือนแมงกะพรุนน้ำมันงาเอานี่เห็ดเหรอเห็ดจ้าเห็ดครับเหมือนมากเพราะฉะนั้นคนก็จะถามว่าเห็ดอันหยังเห็ดหยังเขาก็บอกไม่ได้เออบางอันเนี่ยเขาเป็นเห็ดย่างบางอันก็เป็นเห็ดยำมีน้ำพริกเห็ดมีอะไรต่างๆเนี่ยนะซึ่งในเนี้ยมีเห็ดอยู่กี่ชนิดอะคะไม่ใช่เคสดีกว่าเราให้แบบเดาว่ามี5ชนิดอร่อยดาวได้เออแล้วพูดมาแล้วอันไหนถูกก็ได้1คะแนนนี่ของง่ายสุดก่อนดีกว่าอันนี้เป็นเห็ดหูหนูมีค่ะมีถูกต้องค่ะ1แต้มหายมาเห็ดนางฟ้านางฟ้าพุทธานใช่ค่ะเฮ้ยเห็ดปี๊เฮ้ยตัดออนตัดใช้มาทำนี้ได้เหรอเห็ดสมศรีมีไหมเห็ดสมศรีนี่อุ้ยอุ้ยกำลังหัวอยู่เออเพิ่งโผล่มาด้วยคนชื่อสมศรีเป็นคนปูอ๋อพี่ก้องรู้คนแบบนี้จริงเหรอพี่ก้องที่หนูรู้จักอ่ะมันอร่อยเวลาที่หนูเลือกขยะกับพี่อ่ะมาเสียที่รายการนี้แหละแต่ผมเห็ดหิมะเห็ดหิมะมีค่ะจานไหนคะพี่ก้องจานไหนคะเห็ดหิมะอาจจะเป็นเขาเองที่ถามอ่ะเลยมาถามไม่ดีอ่ะมันชาเลนจ์ไงมันชาเลนจ์คุณไงน่าจะนี้ใช่ค่ะเป็นจานกิมจิค่ะจะเป็นเห็ดหิมะค่ะอันนี้ลักษณะมันคุ้นๆนะเออมันเห็ดแต่มันไม่เหมือนเห็ดโคนใช่แต่แปลว่าเป็นเห็ดโคนน้อยค่ะไม่ใช่เห็ดโคนป่าเป็นเห็ดโคนที่เราสามารถเพาะปลูกเองได้มันเล็กๆเห็ดโคนน้อยคือให้น้อยให้น้อยมันจะสองอย่างลงไปเป็นเห็ดโคนเยอะสุดท้ายนั่นจะอยู่ในซุปค่ะแพนดิบไปหมดเห็ดเข็มทองถูกต้องค่ะเข็มทองจริงๆยังมีอีกชนิดหนึ่งแต่ว่าจะเป็นเฟเชียลดิชอันนี้จะยังไม่บอกว่ามันคืออะไรแต่ว่าเดี๋ยวอยากให้ลองชิมดูก่อนเฮ้ยเหมือนเป็ดพะโล้เฮ้ยเรารู้แล้วเขาตั้งใจทำให้เป็นคนสุดท้ายอดกินค่ะใครอ่ะไปว่าใครสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณให้ผมพูดตั้งเยอะเลยผมอดกินเนี่ยนะเราก็ทำอะไรไม่ได้เราก็เห็นใจพี่ก้องอะเนาะจริงเหรอโอ้ไม่เคยกินอันนี้มันคือพะโล้ใช่มันคือพะโล้แต่มันเหมือนตอนนี้เหมือนกินแบบเป็ดพะโล้เลยอ่ะแต่มันคือเห็ดพะโล้ไม่เคยกินเมนูนี้เลยอ่ะแล้วพอไปจิ้มกับน้ำจิ้มคือแบบพี่ก้องเคยกินไหมมันคือเห็ดลมหรือว่าเห็ดกระด้างค่ะไม่ต้องอธิบายสรรพคุณเยอะก็ได้ครับแล้วเนี่ยร้านเขาเลยอ่ะซูมน้ำตาค่ะเดี๋ยวพี่ก้องแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ควรเหลือฟู้ดเวสต์ด้วยไงเราก็ต้องกินให้หมดถูกป้องทำไม่ได้หรอไม่ได้เพราะว่ากดคือกดแล้วมันน่ากินมากนะโอ้โหมาหลายรอบแล้วไม่เคยได้กินเมนูนี้นะแต่น้ำกินได้ไหมคะน้ำยังได้อยู่ให้น้ำได้ให้น้ำได้ให้น้ำได้ไหมให้น้ำชิมอันนี้ให้พี่ก้องได้ไหมเพื่อให้พี่ก้องไม่เป็นเมนูหนึ่งพิเศษสเปเชียลไม่ได้ค่ะแต่ตั้งหน้าตั้งหน้าพี่ก้องได้แต่พี่ก้องห้ามกินอันนี้จะเป็นนี่ไงโฮตาเตะเห็ดหิมะใช่ค่ะหิมะที่เป็นโฮตาเตะน่าเสียดายแทนก้องเนาะอ๋อส่วนนี้ต้องจิ้มเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดไม่แล้วส่วนนี้คือส่วนที่ก้องบอกว่ามันจะเหมือนกับโอตาเตะใช่ป่ะใช่อ่ะมาตาลากิมัสหันไปทางอื่นก็ได้
หันไปทางอื่นก็ได้อื้ออยากให้เกือบเหนืองอื้อหือมันไม่เหมือนเรากินเห็ดใช่ป่ะไม่เหมือนเรากินเห็ดเลยอ่ะมันเหมือนเรากำลังกินแบบเหมือนกินโอตาเตะจริงๆอ่ะเท็กเจอร์ต่างๆแต่ว่าที่ชอบคือรสชาติความหอมหวานที่อยู่ในเห็ดอ่ะไม่เคยเจอเห็ดอร่อยขนาดเนี้ยมันหอมความย่างหอมตัวเห็ดแล้วมีรสหวานอ่อนๆที่มันแทรกซึมอยู่ในนั้นเท็กเจอร์ก็ดีสัมผัสดีรสชาติดีแบบต่อไปนะไปร้านไหนนะจะเข้าก่อนคนอื่นถัดมาจะเป็น Ferment of the Day วันนี้จะเป็นแหนมเห็ดค่ะแหนมเห็ดภูฐานแล้วก็ด้านบนจะเป็นกาลิกซอสของเราค่ะมีมัสตาร์ดกาลิกมันเป็นแหนมตุ้มเห็ดเลยแหนมตุ้มใช่ค่ะเป็นแหนมเห็ดเลยอันนี้ยังไม่เคยกินอันนี้ผมยังไม่เคยกินอ้ำเลยหรออ้ำได้เลยค่ะยังไม่เคยกินเลยอันนี้อร่อยมากกลิ่นความเฟอร์เมนต์ที่มันแบบหอมทวนอยู่ในปากเนาะรสชาติเต็มปากเต็มคำแล้วแบบกลิ่นผักที่มันแบบโรยหน้าความฉุนน้ำเปล่าที่นี่อร่อยนะพี่ว่ามันคือผ่านกระบวนการที่มันมีความแบบชื่นแล้วก็รสชาติหวานตัดเนื้อข้าวดมได้ไหมไม่กินไม่ได้นะไม่น่าทำร้ายตัวเองเลยจะดมได้หอมไหมหอมมากหอมจานถัดมาคือแมงกะพรุนน้ำมันงาค่ะอันนี้จะเป็นเห็ดหูหนูดำค่ะใช่เป็นซอสน้ำมันงาที่เราทำเองค่ะอุ้ยอร่อยอันนี้ขายดีมากค่ะจานนี้เหมือนกินแมงกะพรุนจริงๆบ้าบอคือมันหอมน้ำมันงาแล้วมันก็แบบแซ่บในตัวมันเองใช่ใช่แมงกะพรุนเลยแมงกะพรุนตัวจริงยังรู้สึกว่าฉันเป็นแมงกะพรุนไม่เท่าอันนี้เลยนะแมงกะพรุนแม่แบบไม่ไหวมาปุ๊บเจอเห็ดนี่ปุ๊บวิ่งหนีเลยบะหมี่เย็นต้นอ่อนค่ะนี่บะหมี่เหรอใช่นี่จะเป็นบะหมี่เย็นลองชิมได้มันจะทำมาจากต้นอ่อนใช่ค่ะเห็ดที่ท็อปด้านบนก็คือเป็นเห็ดโคนน้อยในโชยุพรสื่อค่ะอันนี้คือ number one ในใจเลยอันนี้อร่อยมากคำแรกคือสดชื่นเลยอ่ะพอแช่ในพรสื่อมันเหมือนแบบมันก็ดูดซึมเข้าไปเนาะแล้วมันเหมือนกลายเป็นว่าร่างกายเขาโปร่งแสงอ่ะน้องเหมือนเปล่งพลังทำให้พวกเราเปล่งแสงไปด้วยอ่ะร่างเปล่งแล้วนึงนะอันนี้ไปทานแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวไปเก็บให้เขาดีไซน์ทุกอย่างมาหมดแล้วนะใช่ก็คือรสทุกอย่างมันมีความแบบชัดเจนในแต่ละอันแล้วมาติดสุดท้ายด้วยซุปอย่างอ่อนโยนถูกต้องใช่ค่ะมีความโดดเด่นในเรื่องรสชาติในเรื่อง texture ต่างๆด้วยตอนที่เห็นคู่มือ50ร้านไกด์บุ๊กของกินหมดจานเห็นของหมดร้านที่พี่ก้องแนะนำก็คือโอมากะเห็นไปอยู่ในหมวดเฮลตี้ก็เฮ้ยเพิ่งรู้เหมือนกันอ๋อเออว่ะอันที่เรากินเนี่ยมันคือหมวดเฮลตี้คือมันดูแลสุขภาพดีแล้วก็สามารถที่จะรีเควสได้ว่าจะเป็นแบบมังสวิรัตคือจริงๆอันนี้มันไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะเพราะฉะนั้นสายมังเราทานได้หรือจะรีเควสไปมากกว่านั้นจะเป็นแบบไปถึงขั้นวีแกนอะไรเงี้ยก็ได้แต่ว่าเราไม่รู้ตัวเลยว่าเฮ้ยเรากินมังอยู่นะเพราะว่าความหลากหลายเราได้กินหลายอย่างหลายรสชาติเลยนะครับภาพจำหลายคนจะรู้สึกว่าอาหารเฮลตี้ต้องไม่อร่อยอันนี้คืออร่อยรสชาติครบรสทุกอย่างถึงขั้นแมงกะพรุนต้องว่ายน้ำหนึ่ง แต่อันนี้ที่เห็นก็คือเป็นเมนูกินหมดจานของก้องจากร้านโอมากาเฮดแต่ว่ากินหมดจานชาเลนจ์ของเราเนี่ยคือเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยสามารถร่วมได้ใครที่อยากร่วมชาเลนจ์กับเราเนี่ยแค่ถ่ายรูปหรือคลิปนะคะจานอาหารก่อนและหลังแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็โพสต์เปิดพับปิดเราจะได้เห็นว่าคุณกินอะไรยังไงใดๆแต่ถ้ามากินที่ร้านโอมากาเฮดของพี่ก้องหรือร้านอื่นๆในกินหมดจานไกด์บุ๊กก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยซึ่งโปรโมชั่นของร้านนี้ก็คือสามารถได้เมนูพิเศษจากทางร้านครับผมใช่ไหมเดี๋ยวกินเสร็จปุ๊บนะเราก็จะถ่ายรูปเลยแล้วเดี๋ยวเราจะได้โปรโมชั่นพิเศษของทางร้านทันทีใช่ก็จะเป็นจานเปล่าๆแบบนี้นะครับใช่ใช่บีมีหมดจานจนแน่ส่วนพี่กองหมดแก้วเฮ้ยน้ำเปล่าน้ำเปล่าแต่ทุกคนเราทำมิชชั่นที่ร้านแรกของพีทนะคะอายกินหมดจานแทนกินหมดจานก้องกินหมดแก้วร้านแรกไปแล้วเราไปต่อร้านสองกันดีกว่าจะเป็นร้านอะไรไปดูกันเลยนี่จ้าถูกแล้วชอบมากความเรียวนี้ใช่เรียวกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเพราะนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นจริงเพราะมันฝนตกแต่ว่าอยู่ตรงเนี้ยบรรยากาศที่เห็นทั้งหมดอ่ะเราไม่ได้พาทุกคนมาเข้าป่านะคะนี่ยังคงอยู่ในกินหมดจานร้านที่2ซึ่งร้านนี้เนี่ยจริงๆปกติเราจะพาไปร้านแขกรับเชิญแต่ฉันขอใช้สิทธิ์ข
ของตัวฉันเองว่าฉันอยากจะขิงร้านฉันบ้างคือจะบอกว่าร้านนี้ก็เป็นหนึ่งใน3ร้านที่เราเลือกให้คุณแพรเหมือนกันนะคุณแพรเขาขโมยค่ะมันเพื่อนเรียกว่าใจตรงกันดีกว่าอ่ะงั้นแปลว่าเดี๋ยวเราจะช่วยคุณเสริมเป็นบวกหนึ่งวันนี้ก็เลยจะยกหน้าที่การเป็นพิธีกรให้อายไม่ก็จะเป็นคนเอาเป็นว่านี่เป็นร้านที่2ปฐมออร์แกนิกลิฟวิ่งเป็นร้านที่แพรเลือกมาแต่อายก็ชอบด้วยแล้วก็จะเป็นคนกินจะได้กินจริงหรอไม่แน่นะร้านนี้จะเป็นคนเข้าหลังร้านคนสุดท้ายเอ้ยเข้าร้านคนสุดท้ายเหมือนเดิมเพราะว่าเขาคงไม่ตั้งกติกาเดิมถูกเขาจะไม่ได้ตั้งกติกาเดิมแต่ถ้าตั้งกติกาเดิมก็คือตลกเลยนะเว้ยแกไม่แน่ว่ะเคยมาไหมเคยมาครับจบเลยก็ไปปิดจบแล้วแต่เคยมาถ่ายงานบริเวณรอบๆเฉยๆยังไม่เคยได้รับประทานแต่ได้ยินกิตติศัพท์ความแบบว่าอีโคความอะไรของร้านนี้มันดีมากได้ยินมาว่ายังไงคะได้ยินมาว่าเขาแยกขยะดีมากนี่คือเหตุผลที่เราเลือกเพราะเรารู้สึกว่าเราชอบการบริการตัวเองแล้วก็แบบกินเสร็จแล้วก็มาจัดนอกจากจะแบบเก็บจานเก็บแก้วแล้วก็ต้องมานั่งดูว่าเอ้ยเราต้องทิ้งขยะอะไรใช่น่ารักมากน่ารักมากมันเลยเป็นหลายปัจจัยทำให้เราชอบร้านนี้สิ่งที่ชอบมากสุดของที่นี่คือมันเหมือนเป็นโอเอซิสอยู่กลางสุขุมวิทถูกต้องใครจะคิดว่านี่คือการทองหล่อต้นไม้เยอะมากต้นไม้เยอะมากเลยแล้วแบบเวลานี้มันฝนตกเลยแต่ปกติเวลาที่เรามาก็คือเขาจะมีเสื่อให้เราเนี่ยสามารถเอาไปปูนอนกับสนามหญ้านอนอ่านหนังสือกิ้งไปกิ้งมาได้เลยโยคะได้ไหมมีโยคะนะมีโยคะจริงๆนะพูดจริงจริงเขาก็จะมีขนมอร่อยๆที่เนี่ยให้เราเลือกได้เลยมีทั้งขนมมีทั้งอาหารมีทั้งเครื่องดื่มแล้วดูแต่ละอันดิแพ็กเกจจิ้งเขาอ่ะเขาใส่ปิ่นโตอ่ะน่ารักมากๆเนี่ยเขาพยายามแบบลดการใช้ single use plastic มากเลยโดนไหมคะคุณโดนมากกล้องกินๆทุกใจสิ่งนี้ใช่ไหมติ๊ง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 อย่างนี้ป่ะต้องกินกินถูกใจสิ่งนี้เขาก็ติ๊ง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 ชอบลูกคู่เลยแหละเราชอบบรรยากาศทั้งหมดเราชอบต้นไม้เราชอบความที่แบบว่าเคยเข้ามาแล้วเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับแบบต้นไม้รู้สึกว่ามันผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยยังไม่หมดนะจ๊ะการจัดการฟู้ดเบสก็ดีใช่ไหมเพราะว่าอยู่ในลิสต์ของเราใช่ไหมอยู่ในไกด์บุ๊กของเราเพราะว่านี่นะคะเขามีระบบการจัดการขยะอาหารใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในครัวหรือที่ของเหลือจากพวกเรากินเนี่ยเขาก็จะจัดการแยกเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ส่งต่อให้กับกทม.ก็ถือว่าระบบการจัดการเกิดดังนั้นร้านนี้การันตีได้เลยว่าทั้งอร่อยด้วยแล้วก็จัดการดีด้วยอันนี้ก็คือบรรยากาศและก็ความชอบของร้านเราเนาะดังนั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูดีกว่าว่าเมนูที่วันนี้จะได้กินและเป็นเมนูกินหมดจังเป็นอะไรไปดูกันเลยไม่ได้ม้วนลิ้นอ่ะม้วนอยู่เพย์แบ็กดูได้ม้วนลิ้นอยู่คุณคะนี่เราขึ้นมาด้านบนเพราะอะไรฝุ่นยังไม่หยุดตกมันมีอยู่จริงนะคะสำหรับเรื่องของไสยศาสตร์และคาพิรุณใช่ครับเพราะผมเป็นคนปาตะไคร้เองคุณเองเหรอไม่แต่เนี่ยอันจริงเนี่ยเป็นตัวนำฝนนี่ก็เป็นตัวนำฝนลูกพภิรุณค่ะจริงเหรอเกษตรค่ะผมนี่งานแต่งงานนี่ไปเช่ายันกันฝนมาเลยนะแล้วฝนตกไหมเปียกตอนนี้ยันยังชื้นอยู่เลยตอนนี้หรือเป็นเพราะว่าสามคนรวมตัวกันวะมันเลยหนักขนาดนี้แต่เราบอกแล้วไงว่าเศรษฐีมาฝนตกยาจกมาฝนแล้วเราคือเศรษฐีค่ะเพื่อนใช่พวกเราคือเศรษฐีท่านหนึ่งรวยค่ะเราพวกเรารวยเดี๋ยวตบมือค่ะยังเรายังไม่มีนี่เขาชี้เอ้ยอะไรอ่ะมีคนอะไรอ่ะแม่มีคนติดตามกดของเราแล้วคือกติกาลับในรอบนี้คือคนที่พูดตามคนอื่นใครเริ่มนะใครตามไม่รู้ฉันงงอ่ะเศรษฐีครับเพื่อนใช่พวกเราคือเศรษฐีเนี่ยเธอเป็นคนย้ำคิดย้ำทำไงเรากำลังท็อปเลยว่าเราจังหวะไหนนะเพราะว่ามันย้ำเยอะเหลือเกินพอย้ำเยอะไม่พอเมื่อกี้เรามีหลายจังหวะที่เราอะเราซ้อนกันบ่อยมากเลยตรงเนี้ยเราซ้อน3มากเลยนะมีเขาเก็บแต้มเยอะมากเลยนะคำถามคือคิดได้ยังไงเลยการพูดซ้ำแล้วมันจะมีจังหวะที่คนจะมาพูดซ้ำกันหรอมีคนที่เป็นพิธีกรถูกต้องทั้งสามคนอ๋อนี่ใส่พิธีกรอะทวนเห็นไหมนี่ก็ยังทวนอีกรอบอีกทีมงานเอาเลยครับกินโอ้น่ากินมากเลยกุ้งเนี่ยโอ้โหน่ากินมากตอนนี้คำเดียวเลยอ่ะอยู่ในหัวคือกรรมตามพันมีอยู่จริงแล้วเป็นร้านที่ใครเลือกเลือกคนนี้นะเป็นสองอย่างเลยอ่ะทุกอย่างที่ทำกับกล้องก็คือเกิดขึ้นจริงเธอไม่รู้ตัวเลยอ่ะแม้กระทั่งเมื่อกี้รอบที่3ที่รีแคปแกว่ะได้อย่าเล่นนิสัยไม่สันดานสัญชาตญาณสัญชาตญาณเฮ้ยน่ากินจังเลยไม่ดีนะลองดูซิว่าจะอร่อยเท่าร้านลุงดีหรือเปล่าน้ำเปล่าอ่ะรีวิวซิเย็น
เย็นเมนูที่เลือกมาครับคือผัดไทยกุ้งครับแม่คือดูชื่อแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแบบทำไมมันธรรมดาทำไมต้องเลือกเมนูนี้อะไรเงี้ยเมนูผัดไทยเป็นเมนูที่ดูเหมือนง่ายแต่ยากการที่คุณน่ะจะผัดให้ซอสอ่ะมันซึมเข้าไปในเส้นโดยที่เส้นมันยังอร่อยอยู่อ่ะมันยากมากเลยและที่สำคัญคือรสชาติของซอสต้องถึงเครื่องที่เขาเรียกว่าเข้าเส้นป่ะถูกความเหนียวนุ่มของเส้นความชุ่มซอสที่มันอยู่ลึกลงไปเนี่ยมันทำให้ทุกคำที่เอาเข้าปากมันกลมกล่อมของผมจะเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่มีกุ้งเพราะว่าแพ้อาหารทะเลครับจบไม่มีบุกคิดไม่ทันน่ะมันมีความหอมเนาะใช่เออกลิ่นมันดีมากเลยอ่ะใช่ไหมชอนแล้วอร่อยมากเข้าเส้นจริงซึมเข้าไปถึงทุกเซลล์ของบนลิ้นใช่ไหมอย่าขำดิอย่าหลุดขำดิเฮ้ยขำได้ไงอ่ะคุณที่ปฐมเนี่ยเขาจะขึ้นชื่อเรื่องของการแบบเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่สำคัญที่เราชอบที่นี่คือเราจะรู้ว่าอาหารทุกอย่างที่เราใส่เข้าไปในร่างกายเราอะที่มาที่ไปคืออะไรเขาปลูกเองเขาถ้าสิ่งนั้นเขาไม่ได้ปลูกเขาก็จะเอามาจากชุมชนที่เขารู้ว่าชุมชนนั้นน่ะมีวิธีการปลูกยังไงบ้างก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่รสชาติที่อร่อยด้วยเรารู้เลยว่าเมนูเนี้ยเรากินยังไงก็ดีกับสุขภาพเราแล้วอย่างกุ้งนี้มาจากไหนมาจากเกษตรกรที่เขาอะเหมือนติดต่อว่าอยู่แล้วอะที่จะทำเยอะอันนี้ไม่รู้ชื่ออะไรปานุยปานุยปานุยเมนูนี้คือน้ำผึ้งมะนาวดองใบโปร่งฟ้าโซดาซึ่งมันจะเป็นการรวมของเด็ดที่ปฐมเนี่ยเขาจัดมาเพราะว่าถ้าไม่เด็ดก็ไม่ได้กินใช่เพราะว่าใบมันจะอยู่ในต้นอยู่ที่ต้นดังนั้นนำมาเลยเด็ดไม่ไปไหนเลยสาระแต่ละความชอบของเมนูนี้ที่เรามีเลยคือใบผักฝารู้จักไหมใบนี้ไม่รู้ครับพอรู้แล้วเคยกินตรงป้าเอ้ยเรามาเป็นลันนี่ๆๆมันเป็นใบที่เวลาเราหยิบขึ้นมาแล้วส่องอ่ะมันจะเป็นรูๆแล้วมันจะเห็นทะลุมันเลยโปร่งแสงมันจะลอดลงมาก็จะเป็นที่มาของชื่อใบแต่ว่าความสนุกของใบเนี้ยมันไม่ใช่แค่รูปลักษณ์มันเฉยๆแต่ว่ารสชาติเรากินเนี่ยรสชาติมันจะเหมือนเรากินใบเปเปอร์มินต์อ่ะมันจะมีกลิ่นเหมือนกำลังคล้ายๆกับรสยาสีฟันน่ะคุณต้องกินใบรสชาติเป็นไงอุ๊ยๆๆอุ๊ยแล้วสมาแคนเครื่องอุ๊ยมันต้องอยู่ในใจเลยชื่นใจด้วยอ่ะกินเลยอ่ะเพื่อนๆใบโป่งเธอต้องกินใบเธอลองกินได้เหรอกินได้เลยอร่อยหอมหวานใช่มันเหมือนมีคนมาแอบบีบยาสีฟันลงไปในน้ำเราเนี่ยพอกินใบโป่งฟ้าปุ๊บโป่งฟ้าเอ้ยออกมาเต้นดังเอาจริงๆเรื่องสาบานก่อนมาเทปเนี้ยข้ามในหัวเราคือดีดมาทางนี้แน่นอนทางเนี้ยยังเข้าใจว่านิ่งๆพี่เขาใส่อะไรลงไปตั้งแต่ร้านที่แล้วแล้วค่ะเอาหรอขอบคุณแต่ว่าของเด็ดของที่ปฐมเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้นะเขาก็จะดึงของที่แบบเป็นของ GI ของที่นครปฐมมันคือผักผลไม้ที่เป็นอยู่ในพื้นที่นั้นมะพร้าวสวนสาคานคือถ้าเราได้กินเราจะรู้เลยว่าอ๋อของที่นี่ปลูกที่นี่รสชาติเป็นแบบนี้ซึ่งที่นี่เขาก็มีให้เราชิมด้วยจะมีทั้งเป็นลูกสดๆก็มีหรือจะเป็นแบบเอามาผสมกับกาแฟก็ให้เราชิมได้ด้วยเราลองกินสิไม่ได้เพราะเราต้องซื้อสัตว์กับคนดูถ้าเธอกินไม่หมดไม่เป็นไรค่ะเรามีสิงโตมาตรงนี้นะคะคนทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะว่าเราจะแบบเอาไปทงไปทิ้งไม่เราก็จะเก็บใส่กล่องกลับบ้านค่ะแล้วน้องจะไม่ไปไหนน้องจะเข้าไปสู่กระเพาะเราอย่างแน่นอนไม่น้องไปอยู่กับพ่อพี่ไปอยู่กับพ่อใครครับทีมงานครับพี่ไม่ได้กินคือไม่ได้กินเกียรติก็คือไม่ได้กินด้วยไม่กลับบ้านบ้านก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รับสิ่งนั้นด้วยหรอไม่ได้ทีมใครวะอยู่เขารักเธอนะใบตองกินได้ไหมใบตองกินไม่ได้ค่ะใบตองได้เฮ้ยทีมงานให้เธอเป็นใบตองอ่ะแม่ทีมงานรักษาเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่เราก็ต้องกลับบ้านแบบก็ถือว่าเป็นชอบอ่ะน่ารักหมดจานได้แล้วเวลาทำอะไรอย่างเงี้ยที่ร้านอาหารน่ะเวลาทำไม่หมดแล้วเราเอากล่องกลับมาเก็บอ่ะอย่าไปอายมันเป็นสิ่งที่น่ารักนะบางทีแบบพนักงานหรือว่าแม่ค้าอะไรเงี้ยชมด้วยซ้ำไปว่าเอ้ยน่ารักจังเลยกล่องน่ารักกลิ่นโตน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเทคนิคการกินหมดจานของฉันนะจ๊ะคือฉันชอบสั่งฉันชอบกินแต่ถ้ากินในมื้อเดียวไม่หมดฉันก็จะใส่กล่องแล้วของเธอล่ะเธอมีเทคนิคการกินหมดจานหรือเปล่าของฉันก็เหมือนเธอเลยจ้ะ
ทำไมกรอบอ่ะเพราะว่าฉันคือกรอบใหม่จ้ะวิ งงปะ งงปะเธอเข้าใจปะตั้งแต่สมัยเบ้าส่วนเธอนี่เบ้าฉันคงทักกันหน่อยสิครับไม่ต้องเคยไปเอานะน้องโฮตัดต่อครับเดี๋ยวตัดตรงนี้ออกเลยแล้วน้องบอกว่าน้องไม่ได้เรียกเราว่าเจนวายนะน้องเรียกเราว่าบูมเมอร์แรงนะแรงเยอะนั่นแม่พี่ค่ะอันนี้เทคนิคเธอเหมือนฉันและเธอละเทคนิคของพี่ก้องการกินหมดจานก็พยายามกินให้มันหมดอยู่นั่นแหละแล้วก็รู้สึกว่ามันอ้วนเหมือนว่าจะขำดังก็เลยรู้สึกว่าในรถก็มีปิ่นโตนี่หว่าหลังๆก็เลยไม่ฝืนแต่ว่าจะคิดตั้งแต่แรกเลยว่าสั่งเท่าที่พอดีก่อนเอออันนี้ดีอันนี้ดีสั่งเท่าที่พอดีก่อนแต่บางทีอ่ะเราจะใช้เทคนิคนี้ด้วยนะว่าสมมติว่ารู้เลยว่าเป็นคนกินข้าวน้อยก็จะเดินบอกแม่ค้าหรือแม่ครัวเลยว่าเอาข้าวครึ่งเดียวเขาก็ไม่ต้องเสียของเขาก็ไม่ต้องแบบเขาก็ประหยัดคอร์สเขาได้เขาก็แบบตกลงกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออเราว่านี่ก็ดีหรือแบบบางทีรู้ว่าเป็นคนที่ไม่กินอันเนี้ยเราก็บอกเขาเลยว่าไม่เอาไม่งั้นมันมาอยู่ในจานเรามันก็ไม่สามารถไปจานอื่นได้แล้วว่าแม่หรือแม่ค้าเขารีวิวไม่รีวิวออกนี่นั้นตามที่เห็นนี้นะคะนี่คือหมดจานเรียบร้อยอย่างที่บอกคือหมดจานทาเลนทำได้ทุกที่ทุกเวลาทุกเมนูแต่ถ้าทำที่ร้านคุณก็จะได้โปรโมชั่นของร้านนี้กลับไปเลยเราจะได้ลด 10% นะคะสำหรับใครที่อยากซื้อพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆที่อยู่ด้านล่างเนาะเป็นแบบ personal care กินวันนี้โพสต์วันนี้ซื้อวันนี้นั่นเองค่ะดีอาคุณคะค่ะแม่ไหนๆก็จะจบรายการแล้วไม่เพิ่งจบไม่ควรจบเราจะนั่งคุยไปถึง 4:00 น ใช่ทำไมนานๆได้เจอกันทีก็แคมเปญกินหมดจาน challenge เนี่ยมันเป็นแคมเปญที่ทำได้ทุกคนเลยครับเพราะว่าเราต้องกินอาหาร อยู่ทุกวันทุกมื้ออยู่แล้วแล้วก็มันสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์สำหรับคนข้างๆได้ด้วยการแค่กินข้าวด้วยกันและทำให้เขาเห็นว่าเราสามารถกินหมดจานได้และตอนนี้ก็ยังมีความสนุกสนานอีกนะครับก็คือเข้าร่วมแคมเปญกินหมดจานเนี่ยไปร้านที่เข้าร่วมซึ่งเขารวบรวมมาแล้วเป็น50ร้านในไกด์บุ๊กนะครับเราก็สามารถที่จะไปกินได้หมดถ่ายรูปเสร็จปุ๊บแล้วก็รับสิทธิพิเศษของร้านนั้นๆได้เลยครับผมพี่ๆกำลังมาที่ถูกเม็ดไม่หมดเลยกินหมดจานช่วยลดโลกร้อนแต่ถ้าเธอเริ่มไม่อ้อนอาจจะแปลว่าเธอหมดใจพอพี่แพรลุกขึ้นมาทำแคมเปญแบบนี้ได้ดึงเอาเหล่าแบบพี่ไอพี่สเตฟานพี่แพรคือทุกคนมาช่วยกันแบบเหมือนมาทำให้มันเกิดขึ้นอะให้มันเป็นความสนุกแล้วคนดูเขาก็สามารถทำสิ่งนี้ได้แล้วแบบอย่างที่พี่ก้องบอกว่าเราอาจจะอินฟลูเอนซ์คนรอบตัวเราได้ซึ่งแบบการอินฟลูเอนซ์คนรอบตัวบางทีแบบเรื่องยากนะแต่เราก็ยังคงต้องทำต่อไปเรื่อยๆเพย์เราอย่างนั้นเรารู้แล้วว่ามีกลุ่มก้อนคนเหล่านี้ที่เขาจะทำนะแม่นะอย่าทิ้งนะอย่าทิ้งสวยงามอย่าทิ้งนะคะไม่ทิ้งค่ะก็จะบอกว่าขอบคุณทั้งคู่ด้วยที่เข้ามาอยู่ในกินหมดจานของเรานะคะเพราะว่ามันมีความหมายมากค่ะเพราะว่าทุกๆหนึ่งแอคชั่นของเราไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทำในขอบของเราแค่นี้มันก็ช่วยสิ่งต่างๆได้แล้วตบมือค่ะท้ายสุดค่ะอยากให้ทั้งคู่ฝากช่องทางของตัวเองหน่อยค่ะครับผมก็ฝากติดตามต้องกินกรีนทุกช่องทางนะครับ TikTok Facebook YouTube Instagram นะครับก็เราจะมานำเสนอไลฟ์สไตล์แบบยั่งยืนที่เข้าใจง่ายและทำตามได้จริงนะครับแล้วก็ตอนนี้มีบอร์ดเกมแยกขยะ Westwall นะครับสามารถที่จะเอากิจกรรมแยกขยะไปผ่านความสนุกสนานไม่ต้องคิดว่ากำลังเรียนรู้อะไรอยู่เลยกำลังเล่นเกมอย่างสนุกสนานแต่ว่าจำเรื่องของการแยกขยะได้เฉยเออน่ารักอ่ะก็เข้าไปดูในร้านกรีนใจช็อปนะครับสามารถเข้าไปนั้นก็สั่งซื้อได้เลยสั่งซื้อได้เลยติดตามคุณไอได้ในกมน.ค่ะกมน.ก็จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวที่สาวน้อยคนนี้เดินทางไปในทุกที่ไปเจอคนเราชอบคุยกับคนเราชอบความโลเคอลเออในสิ่งในอย่างที่บางทีเราเดินทางไปในแบบทั่วประเทศเราเออเราก็จะเจอความน่ารักหรือแม้กระทั่งแบบแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยเออแบบนะไปตามดูกันเองทุกคนก็ฝากกันด้วยนะคะสำหรับทุกช่องทางของ Place Hungry ค่ะ YouTube TikTok Facebook Instagram มีครบหมดแต่ว่าตอนนี้เรามีอีกหนึ่งช่องทางค่ะก็คือ www.aroundp.co ค่ะทุกโปรเจกต์ที่สนุกนะคะเราเตรียมไว้ให้ทุกคนแล้วก็ไปดูกันได้เลยโดยเฉพาะกินหมด